ผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมมาถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม ผมน่าจะง่วงนะครับรู้สึกไม่ค่อยพิวเท่าไหร่ตอนนี้ก็เวลา4 ทุ่มครึ่ง นะเดี๋ยวขอสู้จนขวดเลือดหมดแล้วก็ถ้าไม่ชนะมันไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับพี่ไว้ตังใส่น้ำโดนเต็มๆป่าสกายขนาดนี้จะหลบทันไหมเนี่ยในโดนเฮ้ยติดต้นไม้เดี๋ยวจะตายว่าต้นไม้นี่แหละโดนอีกโอ้โหท่านี้โคตรแรงโอเคครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็จะโปรโมทไปเลยนะสู้ไปโปรโมทไปดูแล้วก็น่าจะชนะนะครับแต่ว่าต้องเรียกว่าต้องหลบต้องรู้จังหวะมันนะครับผมก็เริ่มอ่านเขาเรียกว่ามูฟเมนต์มูฟเซตของเขาได้อยู่นะครับอยู่กลางกลางนี่ดีกว่านะครับอยู่ริมๆนี่มันจะไปติดต้นไม้โอ้ยเราคิดว่าจะเป็นท่านั้นนี่ชิบหายละเลือดเหลือขวดเดียวขีดเดียวนิดเดียวโอ้ยเออมาเป็นชุดเติมเลือดไม่ทัน oh, no.
โอเคครับผมมาเป็นชุดเติมเลือดไม่ทันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมอยู่กับเป็นเพื่อนก่อนนะฮะใครมีเทคนิคอะไรก็แนะนำได้นะครับอาวุธอะไรเจ๋งๆนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้อาวุธไม่ค่อยเป็นหรอกครับผมอาศัยใช้ท่าพื้นฐานนั่นแหละท่ามันใช้อาวุธอะไรแปลกๆไม่ค่อยเป็นเนี่ยเขาชาวบ้านเขาหรอกครับจะตายแล้วเนี่ยมาถึงยังไม่ทันอะไรเลยนี่แหละท่าเนี่ยโคตรแรงเดินต่อไปรู้สึกผมจะตายเร็วขึ้นทุกทีนะครับเหมือนใจร้อนรีบเข้าไปกระซวกมันนะครับไอ้พวกนี้ก็นั่งทำอะไรกันเนี่ยฟันมันเล่นครับฟันมันเล่นอือหือโดนจนได้วะอือหือรีบเหนื่อยแล้วฮะพักก่อนโอ้ยหลบผิดจังหวะโอ้ยนี่กระโดดฟันว้าวอ
กระโดดฟันมีสตันนะครับเจอท่ากระโดดฟันโอ้ยเติมเลือดจะได้จบคลิปสักทีคิดว่าคงไม่ชนะนะครับเฮ้ยมันแปลงร่างเฉยโอ้โอ้มันขี้โกงขี้โกงสุดๆโอ้ยมึงเล่นโจมตีอย่างนี้เจมูฟเซตร่างแรกนี่ผมน่าจะจำได้หมดแล้วนะครับไอ้ร่างที่สองนี่ไม่รู้จะหลบยังไงมาเป็นชุดที่ผมพยายามเล่นต่อเนื่องเพราะกลัวลืมมูฟเซตของมันนะครับเดี๋ยวผมคงต้องรีบใช้เลือดมาหมดทีมีเป็นร้อยมาเป็นชุดพักก่อน
แปลงร่างแล้วหลบอย่างเดียวแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะหลบทางไหนเหมือนกันเนี่ยหลบแล้วก็เติมเลือดไปเรื่อยเพื่ออ่านวูฟเซฟกันก่อนนะครับโอ้ยท่านี้โอ้ยมูฟไม่ออกมูฟไม่ออกติดกระแพงโอเคพอจะได้ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเหนื่อยแล้วนะสู้ไม่ไหวแล้วยอมแพ้ก่อนนะครับก็ไว้คลิปหน้าไว้เจอกันนะครับใครมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับอาวุธเจ๋งๆก็แนะนำได้นะครับผมไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ